แบบนี้เลยค่ะก็คือร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาหาเจ้าตัวเมอร์ไลออนคิงอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูคิดว่าวันนี้จะแบบเหมือนสบายใช่ไหมคะวันนี้คิดว่าจะเดินชิวๆได้เลยค่ะเราเดินทั้งถนนออสการ์นะคะรู้ทุกมุมนะคะบอกเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไป Art Science Museum นะคะบอกเลยว่าร้อนแต่คือไม่ได้แย่มากแล้วคือเมื่อกี้เราก็เลยไปกินเฮทีนะคะเป็นรสสตรอเบอรี่พีชชีสโซไลท์บอกเลยว่าโคตรเด็ดทุกคนคือมันแบบมันนัวมันหอมมันกลมกล่อมคือแบบโคตรฟินทุกคนคือดีมากอันนี้สั่งเป็นแบบมีเดียมสวีทมีเดียมไอซ์นะคะแล้วก็เป็นเรกูลาร์ไซส์แบบนี้อ่ะอร่อยมากทุกคนดูแล้วดูวิวตรงนี้บอกเลยว่าฟินใช่ไหมคะเด็ดมากโคตรดีแล้วแบบสดชื่นอร่อยใช่ที่ไทยควรจะมีใครนำเข้ามาอาจจะเป็นเรา เราทุกอย่างครับ เหมือนฮอกเกอร์ชายก็คือนะฮอกเกอร์ชายก็เด็ดกึ๊ดใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเข้าอาร์ตแอนด์มิวเซียมนะคะบัตรคนก็ถึงแล้วนะคะอาร์ตแอนด์มิวเซียมมันจะเป็นแบบโดมแบบอันนี้นะคะรูปดอกไม้ดูมันก็จะแบบอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนMoments later. ตอนนี้นะคะเราก็มาวาดเป็นอาร์ตนะคะนี่เลยแล้วคือพอวาดเสร็จใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะเข้าไปตรงนั้นอย่างนั้นได้เลยแบบที่ไว้ว่าอย่างนั้นเลยนะคะแต่เราอาจจะต้องสแกนหรือทำอะไรสักอย่างนะคะก็เพื่อนทุกคนเราก็จะมาวาดสบายสีออกมาแล้วเป็นตัวนี้นะคะออกมาแล้วค่ะของดิฉันเองห้องนี้สวยมากเลยดูคนดู A few moments later ทุกคนหลังจากที่ออกจากแหล่งอโคจรนะเราก็จะมาหาอะไรกินยามเย็นนะคะชื่อว่าเราประสาทถ้าพูดผิดขออนุญาตทานโทษด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นั่นแหละเราก็กำลังจะไปหาสเต็กกินนะคะเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะที่สิงคโปร์นะคะบอกเลยว่าเป็นฟีลอะไรที่กู๊ดมากเอาจริงทุกคนถ้าแบบใครถ้าแนะนำให้ใครมาเล่นนะคะอย่าไปเล่นตู้สล็อตนะเสียเงินเยอะมากแต่ถ้าใครอยากได้แบบไอที่มันแบบว่าบิงโกอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบลูกบอลหมุนๆนะอันนั้นแนะนำมันเหมือนได้ใช้สมองมากกว่าหน่อยๆอันนี้คือใช้นิ้วจิ้มๆอย่างเดียวเลยเมื่อกี้นะคะอันนี้A few moments later ที่นะคะเราก็ไปที่หลักปราสาทแต่ว่ามันปิดนะคะเราก็เลยมาที่ Fountain of View นะคะตรงนี้เป็นห่วงจุ้ยจุดสำคัญนะคะแห่งเรียกว่าน้ำพุแห่งความเหลือว่า Fountain of View นะคะนี่เลย
วิธีการขอก็เดี๋ยวเขาจะบอกไปเลยชอบแต่ว่านี่ความร่ำรวยตรงบังเกิดแก่เรานะคะนี่เลยเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็มาแล้วก็คงจะรวยต้องรวยล่ะค่ะเรียนแน่ไปเลยนะคะฟ้าเกือบจะลืมแล้วค่ะพ่อแม่เป็นสเต็กนะคะคือโคตรเด็ดทุกคนบอกเลยว่าแบบกุ้งอะไรเงี้ยอย่างที่อันเนี้ยไก่สเต็กคือแบบโคตรฟินอะแต่ดำไปหน่อยแต่คืออร่อยนะคะว้าวมาแค่นี้แต่ว่านั่นแหละเจอกันก็อิ่มแล้วนะคะจากเหล่าประสาทอันนี้ถ้าอ่านผิดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็กำลังเดินกลับที่พักนะคะซึ่งความจริงคือแบบถ้านั่ง MRT คือมันใกล้มากแบบว่าแค่สามที่ละสองสองสถานีก็คือถึงแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เดินกลับนะคะอ่ะให้ดูรอบๆคือบ้านเมืองเขาเป็นสิ่งที่เจริญแล้วเนาะแล้วคือแบบเดินไปไหนมาไหนอ่ะทุกคนแค่ดูฟุตบาทนี่คือฟุตบาทนะคะที่เจริญแล้วแล้วคือแบบฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือน้ำไม่มีตัวไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างดีมากใช่แล้วก็คือหนทางก็คือมีไฟตลอดคือมันเดินได้อะไรได้ชิลมากนะคะก็แนะนำแต่เดี๋ยว The next day เปิดวาร์ปมาวันที่3กันเลยนะคะทุกคนก็เป็นสุดท้ายวันนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรมากก็ปล่อยตัวชิลก็รอเวลานะคะก็ไปช้อปปิ้งมา1อีก1แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ National Gallery Singapore นะคะที่เราจองมาค่ะชื่อว่า Violet und หรือ on whatever it is แต่ว่าวิวทุกคนสวยมากอันนี้คือวิว National Gallery ของเขาโอ้โหเสียฟ้ามากค่ะก็ A few moments later มาในร้านแล้วนะคะทุกคนร้านก็คือดูหรามากก็คือดูหรามาเห่ามากอาจจะห่อเลยก็คือแบบดีแต่ราคาอาหารก็ค่อนข้างแรงนะคะอาหารมาแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากอร่อยไหมคะอร่อยดูหน้าก็น่าจะอร่อยแล้วนะคะเราจะมาเจอแล้วนะคะทุกคนข้าวที่เปียกๆอ่ะใช่ป่ะกินเลย
คนเดี๋ยวเราจะพามาดูนะคะว่าเมื่อกี้มันคือร้านอันนี้นะคะ National Kitchen by Violet Moon นะคะก็คือถ้าใครจะกินนะคะก็ให้แนะนำว่าขอแนะนำว่าให้ booking make a reservation มาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่บุ๊กมาก็คือยากมากนะคะเพราะว่าที่รับแล้วก็แล้วคือตรงนี้มันก็เป็นแบบ National Gallery ซึ่งถ้าเกิดแบบไม่บุ๊กมาแล้วถ้าไม่ได้กินมันก็แบบเสียโอกาสอ่ะเนาะเอออันนี้อร่อยมากทุกคนคือแบบมันเป็นอาหารแบบแนวๆออกประจำชาตินิดนึงซึ่งเมื่อกี้ที่เรากินไปนะคะก็จะมีไก่สเต๊ะดายลักซานะคะแล้วก็มีมันชื่อว่าเคหรือคีพายทีนะคะมันจะเป็นเหมือนกระทงทองบ้านเรานะคะบอกเลยว่าแบบคนมันโคตรแบบสุดอ่ะคือมันเหมือนเป็นการกินอาหารประจำชาติของสิงคโปร์ที่มีความอัพเวลขั้นความดีมากนะคะทุกคนก็ใครชอบนะคะก็ลองมาดูได้นะคะที่สิงคโปร์อยู่ที่ไม่มี2สาขานะคะมีที่สนามบินแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นแกลเลอรี่ National Gallery นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราจะไปไหนนะคะก็เหลืออีกเดียวแล้วใกล้กลับบ้านแล้วนะคะกลับแล้วนะคะA few moments later โยเกิร์ตนี่เปิดวาร์ปมาที่สนามบินแล้วนะคะทุกคนนี่เรามากินไอติมร้านนี้นะคะมันชื่อว่าเราเราเยาเยาสังติงโคตรเด็ดโคตรเด็ดอ่ะทุกคนบอกเลยมันคืออร่อยมากอันนี้เรากินไซส์สมอลนะคะเป็นโยเกิร์ตฟรอเซนโยเกิร์ตกับพิทาเชียลซอสนะคะบอกเลยว่าเด็ดเด็ดโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งกินเชคแชคเดี๋ยวไม่เชื่อว่ากินเชคแชคจริงนะคะแล้วก็มองจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบกินนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องเป็นหัวใจนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะงามไปละบาย